สวัสดีครับในตอนนี้นะครับผมจะขออนุญาตสอนการ create project นะครับในโปรแกรม eclipse นะครับผมนะ project ในโปรแกรม project เนี่ยคืออะไร project เนี่ยก็คือเป็นที่รวมของโค้ดนะครับผมในการที่เราจะเขียนโค้ด java เนี่ยเราจะต้องมี project ก่อน project เดียวกันเนี่ยจะมี configuration นะครับเรื่องของ library เรื่องของ JDK นะครับที่เหมือนกันนะครับเรามาที่ไฟล์นะครับนะแล้วก็มาที่ new นะครับแล้วก็เมนู project นะครับ ในดับถัดมานะครับเลือกตรง Java นะครับนะแล้วก็เลือก Java Project นะครับหลายคนนะครับผมมันจะมีเป็น Java Project อยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับนะการเรียงลําดับตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ของแต่ละเครื่องนะครับแต่ว่าหลักๆคือให้เลือกตรงคําว่า Java Project นะครับกด next นะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับ การตั้งชื่อโปรเจกต์เนี่ยสำหรับการเรียนที่ expert programming นะครับยกตัวอย่างเช่นเรียนวันที่1นะครับเราก็ตั้งชื่อว่า day 1อย่างนี้นะครับผมนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับก็คือ JRE ที่เราจะใช้นะครับในการลันโปรเจกต์ของเรานะครับโดยปกติก็คือเป็นอันใหม่สุดในเครื่องของเราที่เราเพิ่งลงไปนะครับถ้าเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันนะฮะกด next ก่อน1รอบนะครับผมพอกด next เสร็จเนี่ยมันจะมาหน้านี้นะครับ สังเกตด้านร่างเนี่ยนะครับผมมันจะมีคําว่า create module info.java นะครับผมนะ module เนี่ยนะครับมันเพิ่มเข้ามาใน java งแต่ java 12หรือว่า11นี่แหละผมจำไม่ได้นะครับมันเป็นระบบใหม่ของ java นะครับทำให้เวลาที่เราเอาโปรเจกต์ของเราไปใช้ที่อื่นเนี่ยเครื่องนั้นๆเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องลงนะครับ JDK หรือ JRE ก่อนนะฮะนะโดยที่เราจะมากำหนดไว้ใน โมดูลนะครับว่าเราจะใช้โมดูลอะไรบ้างนะครับผมแต่สําหรับการตรวจในโปรแกรมตรวจการบ้านนะครับผมนะฮะเราจะตรวจทีละไฟล์นะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับหนข้อเนี่ยจะมีแค่1ไฟล์เท่านั้นเราจะไม่ใช้อันอื่นนะฮะเพราะงั้นต้องเอาอันนี้ออกนะครับเหตุผลที่เราตรวจทีละไฟล์เพื่อเพื่อให้นักเรียนนะครับผมทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่อง m ม c เครื่อง Windows เนี่ยทำงานร่วมกันได้นะครับนะเราก็คือมันเป็นแค่ไฟล์ไฟล์เดียวเวลา เวลาคอมพิวเตอร์มันตรวจเนี่ยมันได้ไม่ต้องมายุ่งกับไฟล์อื่นเพื่อความสะดวกนะฮะแต่ว่าในการทํางานจริงใครจะใช้หรือไม่ใช้โมดูลตรงนี้ก็ได้แต่ว่าสําหรับการตรวจกับโปรแกรมตรวจกันบ้านนะครับผมให้เอาคําว่าโมดูลตรงนี้ออกนะฮะนะครับแล้วก็กด finish เลยนะครับผมพอกด finish เลยอย่างเช่นของผมเนี่ยตอนนี้สร้างมาเป็น d 1เสร็จแล้วนะครับเวลาตรวจกับโปรแกรมตรวจกันบ้านนะครับผมไม่ต้อง ไม่ต้องสร้างแพ็กเกจหคือไม่ต้องมีโมดูล2คือไม่ต้องสร้างแพ็กเกจนะครับเขียไฟล์ใหม่นะครับคลิกขวานะครับเลือกเป็นคลาสนะครับผมนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราจะทำข้อ b 1นะครับก็ตั้งชื่อว่า b 1นะครับติ๊กถูกตรงคาว่า public static void main นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ต้องสร้างแพ็กเกจนะฮะแพ็กเกจตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับผมนะครับนะคำว่าไม่ต้องใส่แพ็กเกจเนี่ยคือให้เป็น default p a ็กเกจเท่านั้นนะครับผมนะ ถ้ามีโมดูลหรือมีอย่างอื่นนะครับเพิ่มเติมเข้ามาจากตรงนี้นะครับผมก็คือใช้ไม่ได้นะครับฟังอีกครั้งนึงนะครับการตรวจนะครับในโปรแกรมตรวจการบ้านของ expert p r o gaming r m tutor เนี่ยไม่ต้องมีโมดูลไม่ต้องมีแพ็กเกจนะฮะนะครับนะยกตัวอย่างเช่นข้อ b 1นะครับสมมุติว่าเราไปดูนะครับในโปรแกรมตรวจการบ้านของเรานะครับผมนะครับในโปรแกรมตรวจการบ้านนะฮะ โปรแกรมตรวจการบ้านนะครับข้อ B ีนะครับโจทย์ก็คือให้พิมพ์เลข1ถึง100นะฮะนะเราก็มาที่ตรงนี้นะครับเราก็เขียนโค้ดนะครับนะเขียนโค้ดไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือยังไม่ได้จะอธิบายเรื่องเขียนโค้ดอธิบายเรื่องการเขียนโปรเจกต์กับการตรวจด้วยโปรแกรมตรวจการบ้านเฉยๆนะฮะนะฮะพอกานถ้าเกิดนักเรียนไม่เข้าใจโค้ดที่ผมกำลังเขียนเนี่ยนะครับเอ่อไม่เป็นไรนะครับผมนะถ้านักเรียนไม่เข้าใจโค้ดเนี่ยไม่เป็นไรนี่คือ อยากจะให้ลองตรวจด้วยโปรแกรมตรวจกันบ้านเฉยๆนะครับผมนะก็ให้ลองเขียนตามไปก่อนนะฮะอันนี้ก็คือพิมพ์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะครับกดรันตรงนี้นะครับนะสังเกตว่าเอาพุทนะครับจะมาอยู่ตรงคอนโซลข้างล่างนะครับนะฮะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นแล้วก็สมมติว่าเวลาดีบักนะครับเอาเมาส์เนี่ยไปดับเบิลคลิกตรงข้างหน้าตัวเลขนะครับมันจะมีตุ่มๆนะครับตุ่มๆเนี่ยเราเรียกว่าเบรกพอยต์นะครับ เวลาดีบักนะครับกดรูปแมลงนะครับนะกดรูปแมลงมันจะมีการสวิชไปอีกนะครับเนี่ยมันจะมาหยุดที่บรรทัดนี้นะครับแต่บรรทัดนี้ยังไม่ทํานะครับนะเราสามารถกดสเต็ปอินทูหรือสเต็ปโอเวอร์นะครับเพื่อให้มันทางานทีละบรรทัดแบบนี้ได้นะครับแล้วด้านขวาของเราเนี่ยนะครับผมมันจะมีตัวแปรนะครับผมนะผมสามารถนะครับไปดูตัวแปรต่างๆของเราได้เช่นตอนนี้ดูตัวแปรไนะครับ ก็คือสามารถดูได้ว่าค่า i เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้มันทำงานทีละสเต็ปเพื่อที่จะดูว่ามันตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่านะครับสมมุติว่าเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วนะครับผมจะกลับไปหน้าเดิมนะครับผมก็คือไปที่เอ่อว w นนะครับนะครับแล้วก็โชว์วิวนะครับผมแล้วก็เออขอโทษนะ Perspective นะครับแล้วก็ Open Perspective เป v ทนะครับจะว่านะครับก็จะกลับมาที่หน้าเดิมนะครับ ถ้าไปที่ debug นะครับก็คือนะครับ perspective นะครับแล้วก็ open perspective นะครับแล้วก็เลือก debug นะฮะมันจะมีหน้าจอ2แบบเนาะ debug นะครับ debug ก็คือ debug นะครับนะ perspective นะครับแล้วก็ java java คือเขียนโค้ดปกตินะฮะนะอยากรู้ว่าไฟล์นี้ตรงไหนนะครับคลิกขวานะครับขอโทษคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ property นะครับเห็นคาว่า resource ไหม เราเห็นคาว่า location หรือเปล่าเรา copy มานะครับนะเปิดโปรแกรมตรวจกันบ้านนะครับกดนี่นะครับนะเดี๋ยวตัวผมบังนะครับ add more code นะครับเอา่านนี้มาวางนะครับผมลบคาว่า b 1 j a v a ออกนะฮะเพื่อไปที่โฟลเดอร์นะครับเลือกไฟล์นะครับกด open นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านซ้ายเนี่ยนะฮะดูให้ดีต้องไม่มี p a ็กเกจไม่มี Module นะครับถึงจะตรวจกับโปรแกรมตรวจกันบ้านได้ แล้วก็กดเช็คนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเขียวหมดอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นตัว P นะครับก็คือผ่านแล้วนะครับผมนะครับก็ขออนุญาตจบการอธิบายเรื่องของการใช้งานโปรแกรม c ี i ลิปแต่เพียงเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะครับผม